ียเกียนะโอ้โหเดี๋ยวนี้นะไม่มีเบรกไม่มีอะไรเลยใส่เต็มหายแล้วหรอหายแล้วหายแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไบค์ครับบีค่ะเขินได้ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ Minecraft Survival เอาตัวรอดในเวอร์ชัน 1.19 อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป้าหมายของเราก็คือน่าจะทำกำแพงให้เสร็จนะฮะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเรายังทำภารกิจที่คุณลุงเสมียนให้มายังไม่เสร็จเลยครับทุกท่านคืออย่างนี้นะเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงนู้นน่ะเห็นป่ะมันเป็นภูเขามันบางรั้วได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นแม่น้ำเราจะทำไงดีแล้วจะปล่อยไว้งี้เอางี้คือไอ้ตรงที่เป็นแม่น้ำอ่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไหมเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำล้อมรอบอยู่แล้วซอมบี้เข้ามาก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเราจะล้อมแค่ตรงที่เป็นทางเข้าหรือว่าจุดเชื่อมของเกาะอะไรเงี้ยอย่างเช่นตรงนี้อาจจะล้อมเป็นประตูทางเข้าไว้เราจะทำประตูด้วยแบบก็ไม่เห็นมีตัวอะไรในน้ำนะมีกบด้วยหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ล้อมไม่ใช่หรอสงสารคนดูอ่ะต้องมาฟังเราเลยเนี่ยโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูทรัพยากรในการสร้างกำแพงก่อนหินเมื่อครั้งที่แล้วบอกจะลงไปหาหินแต่ปรากฏว่าไปหาแร่ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นวันนี้เราจะลงไปหาหินกันเจอแร่มันก็ดีปะล่ะก็ดีแต่เราต้องทำรั้วไงลุงเสมียนแกให้เราไปทำรั้วตั้งแต่พาร์ทแรกวันแรกแล้วเนี่ยเรายังทำไม่เสร็จเลยทำไมรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยเจอฐานเลยจริงจริงหรือว่ามันเปลี่ยนที่เหรอฐานไปเกิดที่ภูเขาแทนนี้เหรอฮะในเมืองไม่มีเหรอน่าจะพอแล้วล่ะครับตอนนี้ได้มาทั้งหมด2ชุดกว่าๆไปสิเอ๊ะทำรั้วได้ประสบชุดเลยนะฮะไปครับเออแล้วเราจะทำอะไรเป็นประตูทางเข้าอ่ะทำเป็นไม้ต้นประตูไม้ต้องถางหญ้าก่อนรู้สึกว่ามันทำให้เราต่อบล็อกยากเหลือเกินเดี๋ยวต่อรั้วมาถึงโซนนี้เลยแล้วกันถึงนี่แล้วกันเนาะถ้าทำให้มันสวยๆก็ต้องเป็นพื้นก่อนอะเรประมาณนี้ก่อนก็ใส่รั้วตรงนี้ทำล้อมไปก็เท่านั้นอ่ะพอพื้นที่มันใหญ่มันต้องปรับหน้าพื้นที่ก่อนอ่ะเอาเป็นว่าเราปักไฟแล้วกันนะยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้าไม่กลับไม่กลับไม่อยากกลับบ้านเลยจริงอ่ะใช่แล้วพูดแล้วนะเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนแล้วกันโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยมันน่าจะหล่นทั้งต้นได้เนาะเราติดขี้เกียจแล้วอ่ะติดขี้เกียจอะไรล่ะได้ไม้มา1ชุดน่าจะพอแล้วล่ะหุ้ยเขาเจอแม่มดด้วยหุ้ยหุ้ยเธอระวังนะเข้าไปฆ่าแม่มดดีไหมหุ้ยจอบขวานเขาจะพังแล้วว่าไม่น่าสู้ได้แฮะบ๊ายบายครับขอโทษครับผมก็วิ่งผ่านมาจะเจอกับเอ๊ะไหนบอกไปตัดไม้อันแน่ทำเนียนมาทำของทำเป็นยืนนิ่งอะไรไปตัดไม้มาเนี่ยทำทอดนี่เห็นไหมไปตัดไม้แล้วทำไมยังอยู่ที่นี่อยู่ฮะก็เพิ่งกลับมานี่เนียนเนียนอ้าวไม่เชื่อไม่เชื่อไปดูเลยถามเต็มไปหมดแล้วน่ะทำหน้าต่างอะไรมาเยอะแยะเนี่ย64อันเนี่ยกดผิดฮะกดผิดโอ้โหก็ว่าไม้หายไปไหนหมดโอ้โหไปเผาเลยเอาครับสิ่งที่ผมขาดนั้นก็คือตัน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 ฮะคุณลุงช่วยด้วยวันนี้ก็สงสัยต้องลงไปหาแร่อีกรอบแล้วล่ะครั้งนี้เราจะไปหาไดมอนด์ขึ้นมาเยอะๆด้วยแหละเขาอยากได้ออฟซิเดียนด้วยออฟซิเดียนเนาะจะทำอะไรอ่ะนรกเหรอไม่จะทำตัวเอนชานของอ่ะอยากได้เอนชานของแล้วก็ขุดไปไวกิตวิ่งไงกับเขาเหรออ่ะดิก็มาดิไม่ได้กินหรอกน้องใจขึ้นไม่ได้หรอกน้องกลัวอะไรอ่ะใจขึ้นไม่ได้หรอกน้องไปแล้วไปไหนมันตันแต่ฉันรู้สึกได้กลิ่นของไดมอนด์ที่ยังมีอยู่ที่นี่นะเราอาจจะมีไดมอนด์อยู่ที่นี่แต่เราไม่เห็นก็ได้แต่ฉันได้กลิ่นด้วยมันเหม็นเปรี้ยวเหมือนใครกินอะไรเข้าไปแล้วมันก็ปรึบออกมาอะไรเงี้ยแน่แน่อู้อู้อู้ไม่อู้ไม่อยู่คุณอยู่กำลังคำนวณว่าเอ็กเท่าไหร่นะ
ช่หรอไม่ได้พูดเลยอ่ะใช่หรอไม่เนียนนะน้องนะไม่เนียนโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปฟังนะอะไรนะโอเค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 เขียนเธอมีวิธีหาเพชรไหมอ่ะไม่มีไม่มีเอาขุดตั้งนานแล้วไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นั้นนี่บอกว่านานเหรอเฮ้ยอะไรเธอมาเร็วเขาเจอเพชรแล้วก็ขุดสิขุดไม่เธอต้องมาดูทำไมอ่ะมาหาว่าเขาอู้แล้วเร็วโอ้โหเธอเจอเม็ดเดียวก็ไม่ต่างป่ะเธอก็หาไปเรื่อยๆสิโชว์ตอนที่ได้เยอะๆสิจะมาโชว์ตอนได้เม็ดเดียวทำไมฉลองเร็วลา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 แค่เนี้ยทำเป็นโชว์สามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนหกก้อนเก็บซะเอาซี่เอาซี่ต้องหกก้อนทำได้เปล่าแข่งกันเปล่าเอาเอาคืนมาด้วยเมื่อกี้อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเอาเปล่าเราเอาไปกี่ก้อนเมื่อกี้สามได้แข่งเปล่าแข่งกันหาเปล่าได้ได้แข่งเวลาอะไรครึ่งชั่วโมงไม่นับของของที่มีอยู่แล้วนะได้มามาเดี๋ยวเร็วเลยนี้ต้องรีบเลยนี่ใช้สูตรทุกอย่างที่มีบอกอะไรแกแพ้แน่สูตรอะไรอ่ะไม่บอกเอ้าไม่บอกแล้วจะคนดูจะรู้ไหมอ่ะคนดูเขารู้อยู่แล้วเขาดูจะคลิปออกไม่รู้เรื่องขุดเพชรเธอแพ้เขาอย่างแน่นอนใช่หรอใช่หรอจริงอ่ะจริงอ่ะที่ผ่านมาแค่เกลือผ่านมาโอเคสูตรของผมนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะใช้วิธีคำนวณก่อนว่าถ้าเราขุดอยู่ประมาณนี้มันจะเจออะไรไหมดังนั้นผมจะขุดขึ้นบนไปด้วยนะครับเพราะว่าจะดูว่าเฮ้ยเราจะเจอเพชรในระดับไหนมากที่สุดพอเราแบบเจอตรงนี้บ่อยๆปุ๊บเราก็จะได้มาร์คเฮ้ยอ๋อตรงนี้นะมันมีเพชรบ่อยเราก็จะได้ไปตอนนั้นรัวๆเลยนี่คือสูตรผมโอเคสำหรับมีนะคะขุดไปเรื่อยๆไม่ต้องมีสูตรแล้วมาดูกันว่าระหว่างมีสูตรกับไม่มีสูตรอันไหนจะเจอไวกว่ากันอาทิตย์ผ่านมาแกโกหก1อ่ะ2อ่ะ3อ่ะ4โอ้4เม็ดเนาะๆตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา6นาทีแล้วนะครับขุดไปข้างบนนี่เหมือนจะไม่ค่อยเจอไดมอนด์เลยนะอุ๊ยอุ๊ยเจอเส้นทางอุ๊ยแต่มอนสเตอร์ก็เยอะเช่นกันเราเคลียร์กับมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันนี่น่าจะเป็นเสียงที่ผมได้ยินนะฮะเป็นเสียงเหมืองโอ้โหไดมอนด์2เม็ดเนาะเนาะเหมือนจะเจอกองสปาวด้วยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนครัชครัชเหมืองเสียงเหมืองมันเปลี่ยนใหม่อ่ะเจอไดมอนด์อีก1เม็ดฮะโอเคตอนนี้อยู่วัยที่50ใช่จริงๆนี่เจออีกเม็ดนึงเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไดมอนด์ที่มันเกิดตรงเนี้ยมันจะมีแค่อย่างละเม็ดอ่ะมันจะไม่ได้มีเยอะแบบอุ๊ยสปาแมงมุมทำดีใจไปเถอะแล้วในกล่องมีสมุดเอชานลูติก3โอ้โหไม่เชื่อหรอกจริงของดีจัดๆลูติก3เลยอ่ะก็คือถ้าเราไปเอนชาร์ตกระดาบเนี่ยแล้วเราไปตีมอนสเตอร์อ่ะสมมุติว่าเราฟาร์มของจากมอนสเตอร์ใช่ป่ะมันก็จะดรอปแบบรัวๆเลยอ่ะโอ้โหของดีมากรู้สิ่งตามนี่คือกั้นจุดนะเอ้ยกั้นสุดแล้วนะกั้นสุดเลยเหรอกั้นสุดใช่ว่าชามก็อุ้ยเจอก้อนที่2นี่เฮ้ยเสียงอะไรนี่เสียงสเกเลตันแถวนี้เฮ้ย2เม็ดเลยเหรอเป็นไปเป้ารู้จะสปาอีกแล้วอ่ะเกือบแล้วเขาเกือบตายแล้วสปาซอบี้โอ้สปาเยอะมากเลยเจอสมุดเด็ดทั้ง3เกินปุยมุยเกินปุยมุยไหนมันกลับไม่ดีเนี่ยมีคนหลงทางเว้ยไดมอนเกินไปปะ2เม็ดเขาจามก้อนแล้วยังไม่เจออะไรอีกเลยอ่ะ โอ้ยซอมบี้ตีเขาจะตายแล้วอ้าวกลับไปเก็บกลับไปเก็บเขาลืมแล้ว ไม่เป็นไรนะน้องนะของพี่มีอยู่เดี๋ยวพี่แบบ
เอากลับไปให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่มีเยอะน้องก็รู้ผลรู้แล้วอะเนาะว่าใครแพ้มาแล้วถึงบ้านแล้วฮะอันดับแรกเลยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนดีกว่าฮะลกตัวไปหมดเลยพอดีว่าลงเหมืองไปแล้วแบบเฮ้ยได้ของไม่เยอะนะแล้วก็ได้ protection 3กับ rooting 3มาด้วยอะแบบว่าทำอะไรก่อนดีหน้าของมันเยอะไปหมดละทำต้นชานก่อนละกันโอ้ยมันแควเกือบตายมีคนคิดจะปองร้ายเราด้วยครับปองนี่ที่มีน้องชื่อชายปะอันนั้นสมปองแล้วชายที่เอปองที่ว่าเป็นนักกีฬาปะอันนั้นปิงปองอันเหรอแล้วปองนี่ที่ลูกเสือเอาไว้ถือปะอันนั้นอะไรไม้พองไม้พองอะไรมันไปได้ไงอ่ะมันไปได้ไงอ่ะไปได้ดิมันของจองไงพองที่แบบว่าเธอปะที่ตัวบวมๆอ่ะโอ้โหจะโหดร้ายมากอ่ะเฮ้ยเธอฆ่าเขาแล้วเธอขโมยของเขาด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ขโมยเลยมันเข้าเองโอ้โหเลเวลเขาใจจังมีแปดเลเวล28เลเวลเจอ28เลเวลของเขาแล้วเธอทำไมไม่เอาหัวใจไว้เยอะๆหัวใจไว้เยอะๆอะไรเธอตีทีเดียวมันก็หมดหลอดแล้ว28เลเวลที่เขาจะมาเอ็นชาร์จของเหลือ6ไม่นะเดี๋ยวมีดราม่าเด้ออย่าว่าเขาดราม่าอะไรดราม่าว่าเขาแกล้งเธอเดี๋ยวเราทำที่เอ็นชาร์จของไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยมีห้องสมุดไหมอยากได้ห้องสมุดเขาอ่ะเออไม่เป็นไรช่างมันอยากได้ห้องสมุดอ่ะจะทำห้องสมุดมีไหมทำทั้งสองบ้านเราไหมมาช่วยเขาขยายบ้านหน่อยไหมกล่องนี้คือไม่ได้ใช้งานเลยใช่ไหมเนี่ยเขาสาทำไว้ตั้งแต่วันแรกแค่นี้ว่าจะได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเลยเขาขยายออกไปทางไหนอ่ะก็ทางนี้ไงทางซ้ายอ่ะเนี่ยเออมันมีพื้นอยู่แล้วอ่ะเราก็ขยายทางนี้เราจะขยายขวาทำไมเออไม่รู้เรื่องเนี่ยขยายต้องขยายไปข้างหน้าด้วยขยายข้างเดียวไม่ได้ขึ้นมาแล้วปุ๊บใช่ป่ะก็จะมีอันเนี้ยวางตรงนี้อย่างงี้ปึ๊ดพอปึ๊ดแล้วใช่ป่ะก็จะมีห้องสมุดวางประมาณนี้เดี๋ยวเขาวางให้ดูเป็นแบบเป็นแบบนะพอปึ๊ดแล้วก็ปึ๊ดปั๊ดแล้วมันจะวางอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะวางล้อมรอบแบบเนี้ยมันแกะเป็นรูเสา6ตกชั้นม6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไรขายนาอะไรเนี่ยส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาอยู่ในมกรุงเทพ University ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรัดดาวเก่งคนสวยทำอะไรก็เก่งประเด็นคือร้องไกลแล้วนะประเด็นอะไม่ได้ร้องได้แค่ท่อนเดียวนะร้องไปไกลว่าทำไมดาวไม่ไปเรียนสูงจบมหาลัยเนี่ยก็เล่าอยู่เมื่อกี้อ๋อเหรออ่ะแล้วดาวตอบปริญญาเอกไหมไม่ตอบทำไมอะฟังนะUh-huh. อยู่ดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นม .6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ uh-huh. คุณแม่ขายไร่ไถนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัย uh-huh. มาอยู่ในมกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัย uh-huh. เห็นไหมจบแล้วไม่เรียนอะไรเรียนจบไหมเรียนจบมหาลัยไหมยังร้องไม่จบอ่ะไม่ถึงดาวอ่ะเรียนจบมหาลัยไหมเห็นบอกเพิ่งต่อมหาลัยดาวสวยดาวรัดดาวเด่นคนสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยเพื่อนๆที่กระแดะตื้นดาวสุดๆเลยอะเดี๋ยวนะนี่คือไปดูเนื้อเหรอซัมเมอร์แม่เรียกตัวมาช่วยทำไร่ทำนาอยู่บ้านหนองใหญ่ตอนที่ดาวเรียนอยู่เป็นดาวมหาลัยจะสังคมบ้านนอกปังนอกอย่างนี้ดาวจับตัวไม่ทันนะอ่ะฮะแม่ขาอยากกลับกรุงเทพคิดถึงเพื่อนๆที่มหาลัยฮะเอามากดดาวเรียนไม่จบเหรอใช่โดนส่งมาบ้านนอกแม่ไม่เข้าใจดาวอะแม่ไม่เข้าใจดาวอ่ะดาวเป็นดาวมหาลัยอ่ะแม่ไม่เซนซิทีฟเลยอ่ะน่าจะไม่แล้วล่ะเพราะว่าโดนสับกลับไปเรียนบ้านนอกอ่ะเหรอแล้วเขาแบบจะทำไงต่อถ้าเกิดเขาไม่เรียนทำได้ทำนาเนี่ยแล้วอุ้ยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะทำได้ทำนากันได้ก็แม่ไม่ให้ไปอ่ะดาวทะเลาะกับแม่อยู่ถ้าทะเลาะอย่างเราเงี้ยเราก็เป็นตุเป็นตาเลยเฮ้ย เอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาทำดาบรูติ้ง3กันนะครับอุตส่าห์ได้มาแล้วใช้ซะเลยแล้วกุลนี่ไปเลยปึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวมันต้องใช้ทั่งนี่นะ
นั่นก็แปลว่าต้องใช้แร่เยอะๆเอ๊ะเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะของติว่ามีอะไรดีๆให้เอนชานไหมชาร์ปเน็ตถ้าเราได้ดาบรูทติ้งมาเราจะไปทำอะไรอ่ะหลักๆก็ฆ่ามอนสเตอร์เอาชาร์ปเน็ตไว้ดีกว่าครับทุกคนโอเคชาร์ปเน็ต1แล้วเราก็ไปผสมไปตีอะไรหนูนอกนะพอดีเจอมอนสเตอร์ครับทั้งกันฮะทุกคนไอ้เลิฟยูอ่าไอ้ my to me อ่าโอเคโอเคแล้วเราก็เอาสมุดรูทติ้ง3ผสมในฮีเป็นดาบรูทติ้ง3แล้วนะครับวู้ฮู้เย้เราไปไล่ฆ่าซอมบี้ก่อนไปลองของดิอุ้ยโหมีข้างหลังด้วยรูทติ้ง3ของฉันฆ่าซอมบี้ก็เปลืองเปล่าๆจริงนะไปฆ่าพวกแกะพวกอะไรยังคุ้มไหวเอ้าวันดีลุงเสมียนเออวันดีนี่ว่าจะมาถามว่าได้เจออะไรแปลกๆข้างใต้บ้างไหมไม่มีเลยนะครับแต่ว่าผมมีเรื่องนึงอ่ะคือพอดีพวกผมอ่ะอยากจะมีของใช้ๆอยากจะมีของดีๆใช้กันอ่ะก็เลยอยากจะมาถามลุงซะหน่อยว่าไอ้เมืองโบราณที่ลุงเคยพูดไว้น่ะมันเป็นยังไงเมืองโบราณที่ฉันพูดไว้น่ะมันเป็นเมืองที่มีความลึกลับข้างล่างนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากๆมันทำให้เราตาบอดและมองไม่เห็นอีกเลยไม่ว่าเจ้าจะมีของดีขนาดไหนมันก็ไม่สามารถป้องกันเจ้าตัวนั้นได้นั่นแปลว่าผมถึงผมจะมีชุดไดมอนด์อะไรก็ตามมันก็เอาไม่รอดเหรอฮะใช่นั่นหมายความว่าถ้าเจ้าจะไปจริงๆเจ้าจะต้องเตรียมตัวดีมากแม้กระทั่งแอปเปิลทองยาเพิ่มเลือดยาโจมตีหรือกระทั่งอะไรก็ได้ที่เอาไว้หนีเพื่อเอาตัวรอดให้ได้นะอย่างนี้นี่เองแต่ว่าข้อมูลช่วงเนี้ยฉันบอกพวกนายไม่ค่อยได้นะเพราะฉันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเดี๋ยวว่าจะออกไปศึกษาดูซะหน่อยนะได้ข่าวว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีกบด้วยนะแล้วกบพวกเนี้ยมันมีของด้วยนะเวอร์อะไรเธอเวอร์อะไรมันมีกบจริงๆเห็นไหมลุงเสมียนบอกเนี่ยใช่มันมีกบด้วยแล้วกบมี3สีงั้นช่วงนี้ฝากลุงแบบค้นหาประวัติเรื่องข้อมูลกบหรือว่าอะไรที่มันมาใหม่ๆได้ไหมฐานอะไรพวกเนี้ยมันหาจากไหนอ่ะมันไม่ค่อยมีเลยอ่ะได้เดี๋ยวฉันจะไปลองดูให้นะลองไปถามเพื่อนๆบ้านดูนะว่ามีใครรู้บ้างขอบคุณมากเลยครับคุณลุงเสมียนยังไงก็อยากให้ผมทำอะไรกับหมู่บ้านช่วยเติมแต่งอะไรลุงเสมียนก็บอกนะได้ๆๆเจอกันครับบ๊ายบายโอ้ยอุ้ยออกไปแป๊บเดียวมีพรมด้วยใช่ทำไมพรมมันปูพรมให้แล้วทำไมตรงนี้ไม่ใช่พรมอ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเดี๋ยวนะกันลื่นนะจะบอกด้วยว่าไอ้ว่าพื้นที่เราเหยียบเนี่ยมันจะแกะข้างหลังนั้นใช่ก็ไม่เท่าเนื้อที่เรากินหรอกเออว่ะกำลังจะว่าเธอว่าโหดเหี้ยมแต่คงไม่ใช่แล้วล่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวออกไปดูบ้านกันหน่อยไหมเร็วๆๆๆไปดูบ้านอัพเลเวล2บ้านอัพ3แล้วดิ3แล้วเหรออ๋อโอเคไอ้ดูไกลๆสิต้องมองไกลๆอีกจะเห็นก็ใช้ได้อยู่นะอาจจะไม่ได้แบบหือหวาแต่ก็สวยงามไม่ได้ใช้ได้ใช้หินกับไม้อ่ะครับผมก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบเอาตัวรอด 1.19 ของพวกเรานะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่ก็เม้นได้ที่ใต้คลิปเพื่อเป็นความรู้ให้กับลุงเสมียนนะครับผมเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย